ับคนมาหลายอู้ครับผมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาย้ำแรงครับผมอู้นี่เนี่ยเสือมีปลายยางกับเขาแรงกินน้องกันสุดยอดจริงๆครับผมเห็นไหนคนง่างครับผมพี่น้องทุกภูสันครับผมอันนี้ก็เป็นหมอแกงเห็ดครับผมคิดว่าแกงเห็ดครับแมงเบาๆยองสดๆอันนี้คือปังหวยอันนี้คือเนื้องัวครับผมโอ้เสือ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 ครับผมอย่างเสือของไงครับผมไห่ปลาช่องไห่คุบเอาไห่บ้างไหมเสือของไห่บ่เสือนี่นะเสือครับเสือของไห่ยังๆตอนนี้ยังบ่ฮ้องเสือของไห่อยู่ตรงหน้าครับผมพี่น้องอยากเสืออยากสุดยอดบรรยากาศเนาะวันนี้สดๆครับครับผมแกงเห็ดครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมโอ้อยู่ตรงไห่ตรงหน้านี่มันบรรยากาศความสบายครับเงี้ยได้มาสำนีแล้วบังเซาโอ้สำนีก็รู้แล้วอาตาข้านบานทุ่งเนาะป้าบเออสิมุกมุกก็ซิ่วน้ำบังยองบอยสารครับผมพี่น้องตามเพจครับผมบรรยากาศครับผมกับโอ้มาเยี่ยมสวนเกษตรเจ้าของ FC ทุกท่านครับผมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับผมด้วยพี่น้องทุกผู้ชมครับผมบ่าวน้องวัชกรพี่น้องเอ้ยนั่งๆๆครับผมคนหากินครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ปึ๊บๆๆๆครับนั่นนี่ครับปึ๊บบรรยากาศครับผมพี่น้องทุกท่านครับผมอยู่ตรงไห่ทุ่งนาครับผมบรรยากาศครับผมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เบ้าน้องหั่นไอ้เนื้อหมูโอ้ยเนื้องัวให้เบิ่งโอ้ยเสือครับผมเนื้อเสียเนื้อเสียครับผมพี่น้องอ่ะบรรยากาศรอบๆครับผมเฮาก็สิถ่ายพัตคานให้พี่น้องได้เหมือนกันทุ่งบ้านทุ่งเฮาอย่าลืมไปเอาปลาซิ่วหมออีกเด้อได้ครับบ่าวหยองได้ครับถ่าปลาซิ่วอยู่อันนี้ใส่ยังอันนี้หั่นหอมครับหอมหัวหอมเตะทุบออกครับหอมทำกับแมงวันบ่นอนบ่เนาะแมงวันได้บ่สินอนมักเนาะมันไม่ได้กินเนาะนี่ครับผมเนี่ยเสือครับผมทุกไฟก่อนเดี๋ยวเสียทุกระบบเปล่ายังยังพูดยังไอ้มาตัวกินหันหอนพูนตัวทุกไม่เกี่ยงทุกก็ใส่ไม่หันเอาอันนี้ชิมได้ตัวนี้ตัวยังตัวทุกคือขึ้นไข่เร็วเนาะบ่มันยังประถือครับพี่น้องแซ่บแซ่บด้วยกันครับผมแต่ยังแห้งเลยมาเดินมาเดินโอ้น้ำหมอน้ำหมอนะครับพี่น้องเฮ้ยปลาหมอกระบุมีเอานี่ละแซ่บแซ่บครับผมแต่กินมาแม่ไอ้เสือสุดยอดครับพ่อหมายองมาทานคือเก่าเสืออยู่คงทุ่งไห่ทุ่งนาครับผมหาอยู่หากินอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาเนี่ยครับผมอันใดที่เขาหาไปเขาก็สื่อแน่อันที่ได้สื่ออยู่นี่เก็บเก็บมาจะโอ้เสือเขาหายมาเนาะสุดยอดไปเลยครับผมเสือเนี่ยเป็นของป่าครับผมนะครับผมของน้ำพี่น้องบ่าวยองสิไปเขียนแบบก่อนครับเฮ้ยเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมตามเวลาว่างของเฮาตามงบประมาณเนาะบ่าวยองเนาะรีโนเวทห้องน้ำโอ้บ่าวยองเสร็จรีโนเวทครับผมพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าแล้วครับเด้อห้องน้ำถูกแน่นอนโอ้มีนัดตัวนี้เฮาให้ลาเป็ดตัวนี้บ่าวยองมีนัดตัวนี้อันนี้ลาเป็ดบ่าวเขียนปลาบุฟเฟ่ปลาหน่อยมังสวิรัติคือเอามาหลายๆใช่อะไรนะเอาไปปล่อยมันวะปลาไปปล่อยบอกเลี้ยวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเดี๋ยวไปยกเอาไม้กันเลยครับครับผมเบาเยาว์มุกเยอะปลาก็ครับก็แซ่บเดี๋ยวเห็ดเจียวแซ่บพี่น้องเอ้ยปิ้งป้าบาดตัวนี้เสียบข้าวนี่แหละหางมันนี่นะครับสดตัวแซ่บเนาะวิ่งผมอยากดีแซ่บสปอร์ตไลท์เขาแจ้งแล้วครับผมโอ้แบบธรรมชาติครับ บกโก้แมงเศร้ามากินหน่วยโก้แล้วครับแมงอีนุ่นเป็นแมงอีนุ่นไหนเป็นกินนุ่นดำกินนุ่นแดงครับ
ากาศอีหลีครับผมก้อนไฟครับผมบรรยากาศก้อนไฟโอ้โหยังเกาะยังก็มืดมืดบ่อ๋อมืดแล้วครับอ๋อนี่เปิดไฟนี่อุ้ยปัดติวเฮายอดงามครับปีที่แล้วว่ามันสิตายเลยวันนี้บรรยากาศครับผมมาอยู่ทงนั่งกันนะครับพี่น้องเลยอยู่กับบ่าวยองครับบ่าวอีสานบ้านนาชาแนลครับผมโอเปร่าทั้งน้ำมาโอเปร่าทั้งน้ำวันนี้ก็เลยอยู่ตรงหน้าครับผมกินข้าวแล้งอ่ะคอยกลับบ้านกันครับนี่ครับได้เวลาใส่พักติวแล้วน้ำครับผมพี่น้องเอ้ยหอนแห้งครับผมบรรยากาศแต่มันอากาศร่มๆมากกับเป่าออกไปครับผมเขาก็อยู่ตรงไฮตรงหน้าครับแต่เสือก็เลือกพี่น้องบรรยากาศครับผมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเสียงแม่งเสียงห้องครับผมเบิ่งอ่ะไฟอยู่ข้างหลังครับผมโอ้ใส่น้ำร้ายป่ะนี่สดน้ำกันแสบเลยครับพี่น้องเสียเอาไปเพ่นบ่นั่นเอาไปเพ่นคือมีปิโตอ๋อปิโตผมเอามาตวัดอืมเสียไปจังหันแหเอามาใส่ในทงหน้ามาฐานตักลงเลยเนาะตักลงเลยครับผมอย่างเหนื่อยพอนหอนกินแสบโอเคครับผมมาฐานครับเอาใส่ถ้วยไงบ่แม่นเนาะใส่พี่ดูก็ได้นะดิหึยังหล่นปอดปลาบ่อนป้อนคักบอลนี่สิตกเก่าตกบ่ตกใจซะเลยบ่ตกเก่าโอ้โหตกใจเลยครับผมไปอ่อนเอาข้างเสือบัดนี้ปลาก็มีเสือก็มีพี่น้องเอ้ยมาทานเออไปเด้อจะสิยับไฟอยู่ดอกปลาก็มีเสือก็มีพี่น้องเอ้ยบาดกันนี่เง็ดก็ได้ออกไปแล้วเหลือมุกปลามุกปลาพวกนี้งับเส้นนี้แหละมุกตัวเดียวเพราะว่าปลามันเหนื่อยอ่อนโอ้หลายเมนูเนาะหลายหลายทุกหน้าเข้าไหมคือด่วนแล้วนะกินบ่พี่น้องโอ้นุ่งมันบอกว่าได้ไปตัวนี้บ่ทันได้ชิมเลยแกงเห็ดนี่มันจะเป็นยังไงครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดบ่อนี่โอ้ยเห็ดเป็นยังไงเนี่ยสุดยอดเฮียเสียดายมันเป็นยังมันมีอีกบ่อนึงแซ่บอยู่ตรงหน้าครับผมอ๋อมีหอดเสืออยู่ทงไฮตรงหน้าครับผมมาท่านบ่บรรยากาศครับผมยุ่งหายเมื่อดอกครับผมถ้ามันสงหอนเดี๋ยวจะไปอุ่นสลับกันกับเสือต้นสุดยอดที่กำเนื้อเสือนี่ยสงหอนเนื้อเสือครับผมต้องเชื่อดีแล้วบ่มีสิงกระทิ้งแหลดครับผมเอาครับผมพี่น้องเอาแกงเห็ดก่อนครับผมเขาว่าของหากินยากปีนึงไม่ทันนึงแต่เนื้อเสือนี่ของปลาก็หายากขึ้นกันครับผมมาสั่นมีทุกหม่องครับแต่ว่าเฮ็ดนี่ปีนึงมีเท่านึงนะครับเฮ็ดปลวกครับผมโอ้แป๊บเดียวก็ไหวแล้วเนาะ30,000 40,000แม่นเป็นอากาศเหลือแต่ฝนใหญ่นําครับผมเหลือแต่อากาศถ้าฝนใหญ่ตกนํากันแต่ว่าถ้าฝนมาอีกรอบนึงน่าจะออกอีกแม่นออกประมาณปีนึงน่ะหรือ2รอบเนาะแล้วก็ปลวกเค้าก็ยังเป็นเทศกาลของเค้าเอิ้นได้เทศกาลคือช่วงน้ําไม่แห้งน้ําหลากเสียบอย่างนี้ต้องย่างหาอีกเสียบปะครับบะยองเสียบครับมีมือเจ้าของเนาะมาทานอยู่แล้วบะยองเสียบปะครับมาเลยครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันเลยกับสิกบาทนะครับผมอาฮะเงินต่อของเราครับผมเดี๋ยวจะให้เบิ้งของน้ำมาทานชี้มือบะยองสุดยอดครับบะยองการดีไซน์ออกแบบอลังการแห่งมาทานครับโมยก่อนก็โมยก่อนผลงานออกมาห่วยแตกด้วยสุดยอดแล้วบะยองครับผมเฮ็ดเองกับสั่งเองเฮ็ดเองใช้เสือป่ะนี่เสือครับมันเย็นเหรอแล้วเอาตัวอุ่นห่อนๆมาขอเสือครับเสือน้ำกันครับลืมเปลี่ยนปลาเอ้าปิ้งปลาหายบ่ไม่บ่ว่ายังบ่ถึงบ่สุดแล้วมันแห้งแล้วลืมปิ้งปลาเสือโอ้คือมาทานมันหอดนะฮะ
เป็นไปอย่างเพื่อครับผมสุดยอดสุดยอดบางชันครับที่ตัวนี้ครับยอดมาตรฐานชายไทยสุดยอดไก่มันครับผมมาแล้วครับพี่น้องดูตรงไฮตรงหน้าครับผมบนกระดาษครับผมแล้วบุฟเฟ่ต์เราเตรียมพร้อมมั้ยครับฝืนเพื่อเสี่ยงว่ากระแจงทุกผู้ทุกท่านมาทานครับผมกินเขาแรงในกันครับผมกองไฟเขาออกมองข้างๆครับผมมาสารเปิดสีฟ้ากับบ้านแล้วใช่ไหมผมสิยังไปหาเบิ่งบรรยากาศอยู่ป่าไผ่เสร็จกับบ้านไปหาหลักยำตวงแล้วเนาะเห็ดมาที่แม่ห้องเสือห้องไห่เขาคือว่าเสือห้องไห่ครับนี่แหละเสือในถึงอ๋อยำทุกแห้งมันกระหยาบบ่นี่อะไรแต่มันทุกแห้งมันหยาบอ๋อที่แม่ของเสือห้องไห่ครับผมแกงเห็ดน้ำผึ้งไปสันยังบ่ถึงเสือเลยเนี่ยครับแคมป์ยำคืนครับผมนี่เขาตอนนะมาแสบเหมือนกันครับผมนี่เสือของแท้นี่เสือนี่แหละครับผมกับสูตรเด็ดครับผมนี่ครับเอ้าชิมไปเบิ่งดึงคอบี้เข้ามาดึงคอบี้บี้เสือบี้หายนะบี้หายบี้เสืออ่าเฮ้ยเสือเข้าป่าแล้วนี่แหละถึงมาของเสือยำบ่เอาโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเสือมันเลยห้องให้ยำบ่เขาเลยยำจะว่ามันเสียจะว่ามันกัดไปสิละที่มาของปีเสือครับแซ่บมันกันพี่น้องแซ่บมันกันครับผมเดี๋ยวเขาไรเบอร์รี่ใช่ไหมมั้งใครไรเบอร์รี่เขาใหม่เลยเขาไรเบอร์รี่สูตรของบอลยองเขาใส่ไรเบอร์รี่ไปแล้วไรเบอร์รี่ทุกอย่างขึ้นมือพี่น้องแซ่บชอบไปตักแกงนั่งครับผมเฮ้ยชดถ่ายครับผมเสือครับคุณครับผมพี่น้องตัวเสือห้องไห่ครับผมมีถี่มาครับผมหูแล้วครับเพราะว่ามันคือห้องไห่มากินมาเข้าแล้วครับห้องไห่เย็นมากมันก็หยาบครับผมอย่างสุกแห้งกับอะไรอันนี้บ่หยาบบ่น้องซิมโอ้สุดยอดครับผมพี่น้องทุกผู้ชมครับผมโอ้โหไล่ในปากครับผมไล่ปากสุดยอดครับผมพี่น้องไล่บ่มาทานติดกระป๋าเลยครับวันนี้